ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับการปลูกผักในกระถางนะครับซึ่งได้ผลดีนะครับปลอดสารพิษนะครับนี้จะเป็นพืชครัวผสมนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เรียกว่าสะระแหน่นะครับนี้ก็ปลูกในกระถางนะครับซึ่งเป็นกระถางยางรถยนต์นะครับก็เป็นผักแพลวนะครับนี่ก็เป็นแมงลักนะครับแล้วก็กุยช่ายนะครับนี้จะปลูกในกระถางนะครับเป็นท่อส้วมหรือท่อซีเมนต์นั่นเองแล้วก็มีกระถางนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศสลัดนะครับนี้ปลูกเราจะปลูกในกระถางนะครับนี่นะครับผักพวกนี้ปลอดสารพิษแน่นอนนะครับ 100% นี้จะใส่แต่ผงครอกนะครับจะพามาดูก่อนนะครับในส่วนที่ลงดินก็มีนะครับส่วนลงดินนี่ก็จะเป็นตั้งโอนะครับขึ้นช่ายเราเองนะครับปลูกไว้นะครับที่บ้านนะครับไม่ได้ซื้อนี่เป็นพืชสวนผสมนะครับนี่สวนผสมของเรานั่นเองอันนี้กำลังลงเรียกว่าผักกาดนะครับกวางตุ้งกำลังลงนะครับกำลังปลูกก็มีผักบุ้งนะครับนี่ก็จะเป็นโหระพานะครับนี่จะเป็นคะน้านะครับกำลังลงนะครับก็จะมีหอมนะครับใครเมื่อไหร่จ๋าเลยนี่จะเป็นเบี้ยนะเบี้ยประกาศอันนี้ก็จะเป็นหอมนะครับหอมแบ่งนะครับอันนี้สำหรับกินใบนะครับทำประมาณนี้นะหมอก็กาดเขียวนะทำแค่นี้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะมีได้ในชีพได้นะครับต้องไปซื้อเขากินครับอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเราครับนี่ก็จะเป็นประเทศนะครับก็สวยนะใบกำลังสวยสลัดของเรานะครับในก็ท่านที่สนใจนะครับก็ลองทำดูนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราจะได้ไม่เสียตังค์ไปซื้อนะครับปลูกไม่เยอะนะครับแต่ก็กินได้นานนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนเล็กนะครับทำไว้ในบ้านก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับมีทั้งลงในดินและลงในกระถางครับแต่ลงในกระถางเนี่ยจะควบคุมและดูแลง่ายครับแล้วก็
ได้สวยนะงามดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับปลูกจะมีเรื่องราวดีๆอย่างนั้นก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับทางช่องกลางวันนะครับในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้ปลูกก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ